of students, welcome to English class. Now you are with me, Teacher Yai. I hope that you are safe and relaxed at home during the COVID-19 situation. So, today's lesson is very common. I am going to talk about the comparison in the details of positive degree. Are you ready? If you are ready, let's go! สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนที่อยู่ทางบ้านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่ High Technology กว่าเดิมวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนในหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า degrees of comparison การเปรียบเทียบแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับได้แก่การเปรียบเทียบขั้นเท่าหรือ positive degree การเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือ comparative degreeการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดหรือ superlative degree วันนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบขั้นเท่าหรือ the positive degree นักเรียนออกเสียงตามครูนะครับ the positive degree เป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้สิ่งที่นำมาเปรียบเทียบได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือไอเดียต่างๆในการเปรียบเทียบนักเรียนจำเป็นที่ต้องใช้คำคุณศัพท์มาแต่งประโยคนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือ English Exercise ของนักเรียนได้เลยครูนำมาแค่บางส่วนเท่านั้นนักเรียนออกเสียงตามครูนะครับใหญ่ big เล็ก small โทสูงเตี้ย short fast เร็วช้า slow poor ยากจน rich ร่ำรวยสวย beautiful ugly น่าเกลียด good ดี bad แย่อ่อนแอ weak strong แข็งแรงง่ายใช่ไหมครับโครงสร้างประโยคนะครับหรือ structure ประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธประกอบไปด้วยประธาน I you plural ก็คือประธานพหูพจน์ he she it singular หรือประธานเอกพจน์นั่นเองแล้วก็ตามด้วย is am are ในประโยคบอกเล่าได้เลยถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ am not are not is not นะครับต่อท้ายซึ่ง am not เนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้เป็น am notแบบนี้นะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธของ are not เราจะใช้เป็น aren't แบบนี้นะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธของ is not เราจะใช้เป็น isn't แล้วก็ตามด้วย as adjective as object full stop เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เลยนะครับข้อควรจำใช้เปรียบเทียบกับ2สิ่งเท่านั้นแม้ว่าเปรียบเทียบทั่วไปก็ต้องใช้นามเอกพจน์เสมอเช่น a dolphin is as intelligent as a monkey อันนี้ถูกต้องนะครับแปลว่าโลมาเนี่ยฉลาดเท่ากับลิง dolphins are as intelligent as monkeys ประโยคนี้ผิดครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้เปรียบเทียบกับของที่เป็นพหูพจน์จะยกเว้นกรณีที่เป็นนามรูปพหูพจน์เสมอเช่น pants กางเกง glasses แว่นตาเป็นต้นควรใช้ the these those นำหน้านะครับเช่น the black pants is as small as the pink ones ประโยคนี้ถูกต้องนะครับเพราะคำว่า pants อยู่ในรูปพหูพจน์อยู่แล้วก็เลยสามารถเติม s ได้ในข้อนี้นะครับ the black pants are as small as the pink ones ไม่สามารถใช้ประโยคนี้ได้ถึงแม้ pants จะเติม s แต่ไม่สามารถใช้ r ได้นะครับนามที่เป็นรูปพหูพจน์เสมอเช่น children เด็กหลายคน people ผู้คนมากมายจะไม่ใช้การเปรียบเทียบนะครับเช่น these children are as fat as Jack ประโยคนี้เราจะไม่ใช้นะครับคำว่า children กับ people we กับ they ไม่ค่อยใช้ในการเปรียบเทียบขั้นเท่าเนื่องจากจำนวนมากกว่า2สิ่งอย่างที่ครูได้บอกนักเรียนไปว่าการเปรียบเทียบเนี่ยจะสามารถเปรียบเทียบได้กับของ2สิ่งเท่านั้นนะครับบางครั้งมีการใช้ประโยคเต็มคือมีกริยา is am are ท้ายประโยคซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรเช่น an ostrich is as fast as a cheetah ประโยคนี้ถูกต้องนะครับ an ostrich is as fast as a cheetah is อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันบางครั้งมีการใช้สรรพนามที่เป็นกามออบเจกต์แทนซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่ก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับเช่น Christopher is as strong as I อันนี้ถูกต้อง Christopher is as strong as me อันนี้ก็ถูกต้องเช่นกันอย่างที่ครูบอกไปว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับบางครั้งมีการใช้ so แทน as ตัวแรกซึ่งใช้ในประโยคปฏิเสธเท่านั้นเช่น
He isn't so short as my friend. อันนี้ถูกต้อง He isn't as short as my friend. อันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันจำไว้เสมอว่าถ้าใช้ so เนี่ยจะใช้กับรูปของปฏิเสธเท่านั้นนะครับหลังจากที่เรารู้ข้อควรจำแล้วทีนี้เรามาลองดูประโยคบอกเล่านะครับ Marshall is handsome. Dirtiest is handsome too. สองคนนี้หล่อเหมือนกันใช่ไหมครับ Marshall แล้วก็ Dirtiest ก็จะได้เปลี่ยนประโยคว่า Marshall is as handsome as Dirtiest. ใส่ full stop นะครับตามโครงสร้างของประโยคได้เลยประโยค negative หรือประโยคปฏิเสธนะครับThe lion isn't as cute as the panda. หรือนักเรียนสามารถใช้ว่า The panda isn't as dangerous as the lion ก็ได้นะครับโครงสร้างประโยคคำถามนักเรียนก็สามารถนำ is am are วางไว้หน้าประธานได้เลยนะครับตามตารางแล้วก็ตามด้วย as adjective as object ต่อท้ายด้วย question mark ก็จะเป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์คำตอบจะตอบนำด้วย yes หรือ no เท่านั้นนะครับนักเรียนลองดูประโยคตัวอย่างคำถามนะครับ Is your grandmother as young as your mother? คุณย่าหรือคุณยายของคุณเนี่ยสาวเท่ากับคุณแม่ของคุณหรือเปล่าคำตอบก็คือ No, she isn't เห็นไหมง่ายมากๆเลยเราลองมาทำ exercise ดูนะครับจะมีรูปภาพนะครับแล้วก็มีประโยคมาให้ Ed Sheeran is famous Taylor Swift is famous too นักเรียนจะแต่งประโยคบอกเล่าแบบนี้ได้อย่างไรนักเรียนลองแต่งดูนะครับครูให้เวลา3วินาที5ก็จะได้เป็น Ed Sheeran is as famous as Taylor Swift หรือนักเรียนจะใช้ว่า Taylor Swift is as famous asEd Sheeran ก็ได้นะครับแปลว่า Ed Sheeran เนี่ยมีชื่อเสียงเท่ากับ Taylor Swift หรือ Taylor Swift มีชื่อเสียงเท่ากับ Ed Sheeran ก็ได้ Number 2 My friend is short but my brother is tall นักเรียนดูนะครับเพื่อนของฉันเนี่ยเตี้ยแต่พี่ชายของฉันเนี่ยสูงนักเรียนจะแต่งประโยคว่าอย่างไร3วินาทีครับเฉลยครับMy friend isn't as tall as my brother. หรือนักเรียนสามารถแต่งเป็น My brother isn't as short as my friend ก็ได้นะครับ Number 3. Are you as old as your teacher? คุณแก่เท่ากับครูของคุณหรือเปล่าคำตอบก็คือ No, I am not นั่นเองนะครับเห็นไหมนักเรียนการเปรียบเทียบขั้นเท่าเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดตามที่ครูได้มอบหมายในหนังสือ English Exercise ของเราได้เลยนะครับถ้านักเรียนมีคำถามหรือคำแนะนำให้นักเรียนอีเมลมาหาครูได้ที่อีเมลที่ปรากฏนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนักเรียนมากๆที่ตั้งใจเรียนในครั้งนี้หวังว่าเราจะได้พบกันในครั้งหน้า See you again next time. Have a fabulous day. Bye bye.